30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่คือรายการ True Insider Weekend นะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมการพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่นี่บนโซฟาในห้องรับแขกของพวกเรานะครับใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าแขกรับเชิญประจำวันนี้ค่ะพี่พุทธเป็นทั้งนางเอกที่สวยใจบุญแล้วก็เป็นนางแบบที่สง่ามากแบบนี้พยายามจะแบบไปทำการบ้านเลยนะฝึกโพสแบบสุดฤทธิ์เลยพี่เป็นยังไงแล้วได้เรื่องไหมพี่ดูสิคะก็โอเคนะเพราะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นใครเอ่ยโอ้ยเป็นใครไม่ได้ค่ะนอกจากพี่แพนเค้กเขมนิจจามิกรนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ของ True For You นะครับคุณผู้ชมครับจะมาร่วมกันพูดคุยกับเราที่นี่นะฮะถึงผลงานที่เธอกำลังทำแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่พรีเซนเตอร์คนใหม่ของที่นี่ด้วยนะฮะจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่ในช่วงหน้าของรายการ True Insider Weekend ได้เลยครับโอ้หนูนี่ลายหมีภูอยู่เลยค่ะเลี้ยงเหมือนลูกคนนึงเลยไหมเหมือนเลยค่ะครับเค้กถึงลูกจังพี่พูดมีไหมคะมีรถถังอะไรเงี้ยมาอยู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider Weekend และตอนนี้แขกรับเชิญสุดสวยของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วน้องแพนเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่เมื่อช่วงแรกที่เห็นสอนโพสต์กันอยู่ใช่ไหมค่ะนี่ช่วยสอนเขาหน่อยสิเห็นเป็นคนเป๊ะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นนางแบบเก่าเป็นอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมหนูพยายามจะบิดองศาให้ได้เพราะนั่งสวยอยู่แล้วที่ทำถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเอวเราต้องช่วยบิดนิดนึงใช่เราจะได้ดูเป็นขวดโคกมากขึ้นเดี๋ยวจบรายการหนูจะเดินเรียงนะคะพี่จะเดินเป็นจุดนำสายตาจุดนำสายตาแต่ถ้ายืนก็อาจจะต้องมีแบบเอามือโพสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยอะไรอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะแต่ยิ่งถ้าตัวไม่สูงมากใส่รองเท้าส้นสูงก็ช่วยได้เยอะมากค่ะแต่บอกเลยค่ะว่าโอ้โหตั้งแต่พี่แพนเค้กเดินเข้ามาในสตูนะคือออร่าแบบดีมากๆหนูอยากรู้มานานแล้วค่ะว่าพี่แพนเค้กมีวิธีดูแลตัวเองยังไงให้สวยงามขนาดนี้คะเนี่ยก็หลักๆก็คือออกกำลังกายค่ะแล้วก็พยายามดูเรื่องอาหารว่าเราควรจะทานมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะไม่อดคือหมายถึงว่าไม่แบบต้องลดอะไรในบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะทานให้ครบถ้วนแต่ก็ออกกำลังกายให้เท่าๆกันก็คือกินให้ครบ3มื้อใช่ค่ะแบบนี้เช้านี่สำคัญมากต้องกินเพราะว่าวันนึงเราทำอะไรหลายอย่างอะค่ะไม่งั้นก็จะแบบโอ๊ยไม่มีแรงจะแบบโหยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องกินเช้าให้เต็มที่กลางวันก็ถึงเวลาก็ต้องทานแต่แน่นอนคือทำงานอย่างเราเวลามันก็จะคลาดเคลื่อนบ้างเที่ยงอาจจะไปถึงประมาณ 3-4 โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องพยายามปรับนิดนึงค่ะถึงจะต้องทำแบบข้าวไปเองไหมที่มันแบบคลีนหรืออะไรแบบนั้นนะฮะก็มีบ้างค่ะแต่ก็เป็นบางครั้งไม่เสมอไปส่วนมากเช้าเนี่ยคุณแม่ก็จะดูแลอยู่แล้วแต่ว่ากลางวันถ้าอยู่ตรงไหนก็จะซื้อเอาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะพกไปด้วยค่ะเป็นคนเป๊ะตลอดจริงๆเนาะไม่จริงไม่จริงไม่จริงขยายหน่อยสิว่าตอนที่เราอาจจะไม่เป๊ะไม่แบบว่าคือเวลาทำงานเราก็เหมือนเสียบปลั๊กใช่ไหมคะเราก็ทำแล้วก็ alert ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเวลาขึ้นรถปุ๊บเราก็เหมือนถอดปลั๊กอะค่ะหลับตลอดทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ้าเป็นวันสบายๆเราก็คงไม่ได้แบบอยู่ในชุดสวยตลอดเวลารองเท้าส้นสูงไม่ใส่เลยหน้าก็ถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ค่อยแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมเสื้อยืดเก่าๆที่เป็นตัวโปรดแล้วไม่ทิ้งทีใส่นอนอะไรอย่างเงี้ยล่ะใส่นอนใช่ไหมคะมีค่ะมีใส่นอนเราก็มีแต่บางทีใส่นอนเราก็จะมีเสื้อคลุมบ้างมีเสื้อธรรมดาบ้างกางเกงขาสั้นขายาวก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็จะสลับกันไปแต่ผู้หญิงก็มีอยู่แล้วพี่พุทธเนาะไม่ต้องมีแบบบางทีก็อยากจะใส่แบบ
สวยงามอะไรอย่างงี้วันนี้อยากจะเป็นไงคะโอ้หนูนี่ลายหมีภูอยู่เลยค่ะไม่ใช่ตัวจริงมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงเท่านั้นนะใช่แล้ววันนี้นี่ระดับนางเอกมาขนาดนี้อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับทิปต่างๆในการดูแลคือจริงๆเมื่อกี้แอบมีคำถามในใจเพราะว่าเห็นพี่แพนเค้กต้องทำงานไหนจะออกอีเวนต์ไหนจะถ่ายโฆษณาไหนจะละครอีกค่ะแล้วมีเวลาพักผ่อนเพียงพอเหรอคะพี่พอค่ะมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าอย่างนี้เราจัดสรรเวลายังไงแต่จริงพอนะคะก็ทุกอย่างก็จะจบประมาณสมมติสามทุ่มสี่ทุ่มถ้าไม่ถ่ายละครคือถ้าละครเนี่ยบางทีพี่พูดอาจจะทราบมันจะลากยาว4ทุ่มนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วถ้าเที่ยงคืนไปนี่ก็ถือว่าโอ้โหเริ่มโรยแล้วแต่ถ้าเป็นวันปกติที่ทำงานกันเนี่ยค่ะจริงๆไม่เกินค่ำอยู่แล้วเราก็จะมีเวลาได้สมมติ5ทุ่มเที่ยงคืนนอน 7-8 โมงตื่นอะไรเงี้ยค่ะออกกำลังกายต่อมันก็แปลว่าเต็มที่แล้วชอบออกกำลังกายนี่เล่นกีฬาประเภทอะไรครับเบสิกเลยค่ะส่วนมากก็คือจะเป็นวิ่งเป็นว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีฟิตเนสบ้างแต่ก็จะเน้นเล่นที่บ้าน มากกว่าก็จะมีแบบเปิดที่เป็นแอโรบิกแบบเร่งฮาร์ดเรทอย่าง T25 บ้างหรือว่าอย่างอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบอะไรแบบนั้นเดือดโอ้โหนะต้องการความพรั่งพรูของเนื้อแล้วแบบหนูเล่นแล้วพี่หนูแบบเกลียดไปเลยอ่ะวิธีการออกกำลังกายแบบนี้ไม่ไหวแบบเกลียดมากเลยค่ะหนูอยากจะว่าทีวีตัวเองมากเลยแบบทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ทำไมมันเป็นการออกกำลังกายที่คล้ายๆกับการทำโทษเนาะมันต้องแบบใช้แรงเยอะมากใช่แต่ว่าเชื่อว่าถ้าหาว่าใครทำรับทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะชินแล้วจะแบบสุขภาพดีเพราะว่ามันช่วยแบบบริหารหัวใจด้วยแต่ก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะบางทีถ้าเราเล่นกระโดดตามเขาเยอะๆเข่าอาจจะเจ็บได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วข้อเท้าก็อาจจะเจ็บมีช่วงที่เล่นบ่อยๆเหมือนกันแล้วก็แบบโหใส่เต็มที่มีแรงเท่าไหร่ใส่หมดค่ะก็หมดเหมือนกันค่ะหมดเหมือนกันหมดสภาพแล้วเข่าเขาอะไรก็จะแบบจะพังนิดนึงก็เลยต้องค่อยเซฟมาเล่นตามอีกคนหนึ่งที่เขาจะเบากว่าอะไรเงี้ยแล้วรักในการออกกำลังกายขนาดไหนคือเล่นเป็นนิสัยไปเลยป่ะเป็นนิสัยจริงๆตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะคือเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กเป็นนักกีฬาวิ่งตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะคะก็จะติดการวิ่งแต่วิ่งระยะสั้นช่วงนี้ก็พยายามจะมาวิ่งระยะที่ยาวขึ้นไม่ไหวจริงๆคือพยายามแล้วค่อยๆวิ่งไปแต่รู้สึกว่าเราถนัดในช่วงก้าวที่มันระยะสั้นมากกว่าก็จะเน้นวิ่งอะไรแบบนี้แล้วก็เล่นกีฬาอื่นๆกลางแจ้งติ๊กกอล์ฟบ้างอะไรเงี้ยว่ายน้ำก็จะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหดีหูนอกจากจะเป็นนางเอกที่สวยแบบนี้ได้ข่าวว่าใจบุญมากเพราะว่ารักสุนัขมากๆรักสุนัขมากๆเพราะที่บ้านมีเยอะค่ะค่ะก็เกือบ10ตัวค่ะโอ้โหก็คือมาแบบไม่ได้ตั้งใจบ้างแล้วก็มาที่อยากได้ก็คือเลี้ยงเขาด้วยเลยค่ะเก็บเต็มเลยเก็บมาไม่มีเก็บมาค่ะแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นเก็บมาก็อาจจะเอาอาหารไปให้หรือไปทำบุญกับเขาในส่วนแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าส่วนที่บ้านก็คือได้มาแบบไม่ตั้งใจคือบางทีบอกแค่ว่าชอบเซนติเลียนเนาะอะไรเงี้ยมีคนเอามาให้เพื่อนพ่อก็ยกมาให้เลยวันดีคืนดีก็มาตั้งให้ถามชอบอีกไหมล่ะอีกตัวหนึ่งไหมสีขาวก็ดีนะคะผ่านไปอีกแป๊บนึงมาอีกค่ะโอ้โหมาอีกค่ะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งเลยไหมเหมือนเลยค่ะคือนอนด้วยกันนอนด้วยกันเลยค่ะคืออยู่ด้วยกันแทบจะกินด้วยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่งเก้าอี้ก็นั่งอยู่ข้างๆกันคือเราก็เหมือนอีกคนนึงเลยแล้วเขาก็จะพูดรู้เรื่องมากอะไรเงี้ยค่ะว่าเอาไปนอนได้แล้วเอาไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ดั่งใจมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีท่าโพสด้วยฝึกยังไงช่วยแนะนำหน่อยเพราะพี่ก็กำลังเพิ่งจะได้ลูกหมามาตัวนึงนะแล้วก็พี่ก็พยายามจะฝึกมันอะจริงๆเหมือนตั้งแต่เด็กๆคือต้องฝึกว่าถ้าให้เขาเข้าห้องน้ำตรงไหนต้องมีผ้าแล้วก็บอกให้เขาที่เดิมหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เขาคุ้นชินคุ้นกลิ่นแล้วเขาก็จะได้กลับมาหรือเรื่องของเวลาทานข้าวเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เป็นเวลาถ้าไม่กินก็คือเก็บค่ะซึ่งก็แพนก็ใช้เวลาฝึกเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ช่วงหลังๆนี่ก็จะมีคุณครูมาช่วยดูแลให้เช่นว่าให้อยากให้เขานิ่งขึ้นเพราะเวลาออกไปนอกบ้านเขาจะได้ไม่ตื่นเต้นมากอันเลยใช่เพราะไม่งั้นเขาจะแบบหูซ้ายขวาคือแบบใช่ๆจะคอนโทรลเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะของพี่ก็เลี้ยงพยายามฝึกนะFrench Bulldogโอ้โหเป็นตัวเล็กอ่ะค่ะพี่ก็พยายามฝึกแต่แรงเยอะมากให้เขาฉี่ซื้อไอ้แผ่นอะไรอ่ะแผ่นรองฉี่ที่มันเป็นเหมือนแพมเพิร์สแล้วก็แบบใช่ใช่นะอุ๊ยแต่ดีนะคืออย่างของพี่แพนเค้กนี่มีแบบว่าชนิดที่แบบซึมซึมบ้างไหมพี่สุนัขซึมซึมเหรอคะคือไม่ไฮเปอร์เหมือนกับไซบีเรียนไม่มีค่ะเขาคือเขาว่าเลี้ยงอะไรก็คือเจ้าของเป็นแบบนั้นใช่เหรอเขาเลี้ยงสุนัขอะไรเจ้าของก็เป็นแบบมาว่าสุนัขของเอ๋ยค่ะพี่คือเป็นหมาเหมือนหมาอ่ะพี่หนูยังทุกวันนี้อยู่งงว่าทำไมเขาไม่ alert เขาเงียบมากอย่างที่แพนเค้กบอกแหละว่าสุนัขเป็นแบบไหนจะขอไม่แบบนั้นไม่ของเอ๋ยเลี้ยงป้อมเลยนะคือป้อมมันควรจะ alert ใช่ไหมคะแต่ของเอ๋ยนี่คือแบบ
เขาอายุเยอะเราไหมคะ5เดือนเองค่ะพี่อ้าวเหรอแล้วใครเป็นคนเลี้ยงเขาส่วนมากอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละที่แบบคอยดูแลก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นสายชิวแต่ว่าอย่างเอ๋ยเนี่ยเวลาเลี้ยงน้องหมาเนี่ยมันจะต้องมีเสียง2อย่างเวลาเลี้ยงอ้าวมันเร็วมันเร็วอย่างงี้ใช่อย่างของพี่แพนเค้กนี่มีใช้เสียง2หรือเปล่าคะในการเสียง2คืออะไรอะคะเสียง2คือแบบอย่างตอนนี้พี่แพนเค้กพูดปกติก็จะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยแต่เสียง2เวลาเราเรียกน้องหมาไงเสียงสูงขึ้นลูกสาวมีคัพเค้กที่ถึงลูกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดมีไหมคะมีพูดรถถังอะไรเงี้ยชื่อรถถังรถถังยังมีเสียงสูงเลยอ่ะชื่อรถถังรถถังดูดอฟสอนให้ฉี่บนผ้าค่ะฉี่บนหมอนหมอนพี่นี่แหละเอาพี่เรียบร้อยค่ะก็น่ารักอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะมีลุกมาฉี่เวลาแบบแรกๆพอเวลาเขาเด็กๆเขาจะแบบตีสองตีสามเขาก็จะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำมีไหมคะมีฮะโอ้โหนี่เราก็ต้องตื่นเหมือนแบบทุกตีสามต้องตื่นมาก็ปล่อยเขาไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากต้องมีระเบียบวินัยมากๆอ่ะทีนี้มาพูดถึงผลงานล่าสุดดีกว่าคือปังแล้วก็คือฮามากๆวันนี้กี่รายการแล้วฮะวันนี้เหรอคะใช่สนนแล้วก็ประมาณ5ได้แล้วมั้งคะโอ้ตอนแรกที่ฟังโปรเจกต์ยังรู้สึกว่าแบบโหจะทำขนาดนั้นเลยเนาะเล่นแรงดูรู้สึกยังไงมั่งเป็นอะไรยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ซ้อมบทการพอถึงเวลาถ่ายจริงไม่ได้ถ่ายแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นนี่เดินนะดูทางหน่อยไม่ใช่มาก้มหน้าแชทๆๆอยู่อย่างนี้คุณน่ะขับในทางสาธารณะเขาไม่ใช้ความเร็วเท่าไหร่คุณไม่รู้เหรอในเรื่องก็จะเป็นลูกสาวคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจกับทางกองทัพขอรับชื่นชมทีนะขอสมรู้ด้วยค่ะสวยแล้วตัวแทนจาก TPO จะถือโทษอะไรผมเลยนะฉันเป็นเพื่อนเล่นคุณหรอฉันก็ไม่ติดใจเอาความเลยถือว่าปัญหาของเราจบลงโอเคป่ะทีนี้มาพูดถึงผลงานล่าสุดดีกว่าคือปังแล้วก็คือฮามากๆค่ะสำหรับซีรีส์ชุดเจ้าเวหาเรื่องนี้พี่แพนเค้กคู่กับใครอะไรยังไงคะรายละเอียดคู่กับพี่แอนดริวค่ะเป็นทหารบกแต่เนี่ยรับบทเป็นคุณหนูมีนาค่ะก็เป็นทำธุรกิจที่ทำธุรกิจกับทางกองทัพขายเฮลิคอปเตอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงต้องมีการปะทะคารมมีการจิกกัดกันพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของแพนจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าณตอนนี้ที่จะออกอากาศเนี่ยก็คือฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้าก็คือทุกวันจันทร์อังคาร20:00 น.ค่ะก็จะเป็นพี่อ้ํากับพี่นุ่นซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเราก็ไปแจมในเรื่องแรกนิดหน่อยค่ะเป็นฉากเต้นรำเปิดงานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของเราเต็มๆต่อไปค่ะคือมันเป็นเรื่องราวที่ร้อยกันร้อยกันทั้ง3เรื่องคือพระเอก3คนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันบกเรืออากาศค่ะเขาอยากให้เห็นว่า3เหล่าทัพเนี่ยคือเขาทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนกันรักกันอะไรเงี้ยค่ะเรียนมาด้วยกันแล้วก็เราก็เป็นสาวๆที่เข้าไปเกี่ยวพันกับเขาคนแรกพี่นุ่นก็จะเป็นคุณหมอของแพนก็คืออย่างที่บอกว่าทำธุรกิจกับกองทัพแล้วก็ของน้องใหม่เนี่ยก็จะเป็นทหารเป็นสายลับอยู่ในนั้นเหมือนกันค่ะน่าดูมากเลยเนาะฟอร์มเขายิ่งใหญ่มากค่ะเชื่อเลยค่ะเล่นกับแอนดรูรู้สึกยังไงมั่งเพราะจริงๆนะรู้สึกเกรงมากว่าใช่ไหมเขาค่อนข้างที่จะแบบมีเรื่องส่วนตัวแล้วก็แบบว่าพูดน้อยอ่ะผมเคยเจอเขานะเคยได้ร่วมงานกันอยู่บ้านแล้วก็เขาเป็นคนอย่างจริงแต่เขาไม่ได้มีอะไรนะคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบนิ่งๆจนเราบางทีเราจับทางไม่ถูกว่าเอ๊ะเขากำลังคือเราควรพูดอะไรหรือเขากำลังคิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งแรกที่เจอกันเขาน่ารักคือเขาก็พยายามเหมือนพูดคุยกับเราอะค่ะว่าแพนเป็นอะไรยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ซ้อมบทการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถึงเวลาเล่นจริงก็ซ้อมเหมือนกันก็ซ้อมกัน2รอบพอถึงเวลาถ่ายจริงไม่ได้ถ่ายแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นอ๋อเล่นเต็มเล่นจริงเล่นเต็มเล่นเต็มแล้วก็เลยว่าอ๋อโอเคพี่ริวเอาอย่างนี้เนาะโอเคแต่ว่ายังเข้าฉากกันไปแค่นิดเดียวเองค่ะก็เลยเดี๋ยวต้องค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าก็ได้เป็นธรรมชาติมากเหมือนกับที่ใครหลายๆคนบอกจริงๆแล้วก็เหมือนเวลาที่เราได้ดูผลงานของแกค่ะค่ะลึกๆนิ่งๆแบบโอ้โหเท่มากแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นนายทหารสังกัดหน่วยไหนเนี่ยตรงนี้เขาสำรองที่ไว้ให้นายพลจอดเท่านั้นรู้เรื่องมั่งหรือเปล่าทำงานกับพี่ออสค่ะเป็นไงบ้างคะตลกมากเลยค่ะคือแกเป็นคนแบบชิลๆทุ่มกับนะคะแกก็จะเบาๆวันนั้นเจอกันแกก็ใส่บูทมาทำงานเหมือนคาวบอยมากเลยแล้วก็หมายถึงพี่ออสบัณฑิตใช่แกน่ารักนะแกก็แบบนิ่งๆชิลๆไม่ได้
ไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยก็จะบรีฟกันมาตามผู้ช่วยแล้วก็เราก็มาถ่ายทอดกันต่ออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายในเรื่องของเราแบบเต็มๆก็ได้นะก็เลยยังไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะแต่คิดว่าพอถึงเรื่องของเราก็คงต้องบรีฟกันพอสมควรเหมือนกันค่ะโอ้โหที่มาที่ไปช่วยเล่าหน่อยฮะของการที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเวหาค่ะใครเป็นคนติดต่อไปคนแรกแล้วคิดนานไหมก่อนที่จะแบบโอเคเรารับทำรับก็ต้องขอบคุณพี่อ้ําพี่นัทด้วยค่ะที่แกก็เตรียมโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปให้แกจนกว่าคือหมายถึงทุกอย่างจะแน่นอนว่าเราสามารถร่วมงานกันได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยแต่ตอนแรกที่ฟังโปรเจกต์ยังรู้สึกก็แบบโอ้โหแกทุ่มมากนะภาพใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ทุ่มมากแล้วก็อะไรที่คิดว่าละครไทยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นแกก็ทุ่มลงมาใส่ตรงนี้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เรือรบหรืออะไรต่างๆที่แบบจัดเต็มมาอยู่ในนี้เนี่ยก็ยังแบบหูจะทำขนาดนั้นเลยเหรอเออเอามาได้ยังไงจะทำได้ยังไงแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากจนได้มาเซ็นสัญญากับ True นะคะก็แน่นอนพอได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้เล่นละครเรื่องนี้ก็คือเต็มๆก็ได้เห็นกันในซีรีส์เจ้าเวหาค่ะอย่างนี้จะได้เห็นพี่แพนนี่แบบบู๊ไม่มีฉากแบบยิงปืนระเบิดหรือแพนดูเป็นหมอยแพนจะทำได้ไหมแพนจะธุรกิจที่ลุยพี่ไม่แน่อาจจะต้องไปวิ่งกับหลบกับระเบิดอะไรกับเพื่อนเรือขึ้นเฮลิคอปเตอร์บทบาทที่ได้รับก็คือเป็นคุณหนูค่ะคุณหนูเป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วก็ขายเครื่องพวกอาวุธสงครามให้กับกองทัพใช่ค่ะทีนี้เรามักจะเห็นแพนเค้กเนี่ยทั้งตัวตนจริงๆแล้วก็บทบาทที่ได้รับในละครเนี่ยนะฮะเป็นคุณหนูอ่ะบ่อยใช่ไหมบ่อยมากเป็นคนดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองบทอื่นๆบ้างไหมอ่ะดีค่ะจริงๆมันก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากลองอะไรที่มันแตกต่างไปบ้างอาจจะไม่ใช่ว่าโอ้โหร้ายที่สุดแต่ว่าในความเป็นคุณหนูมันก็มีบทบาทอะไรอีกหลายอย่างที่เราเป็นได้เช่นอาจจะมีความรันทดของชีวิตมีปมตั้งแต่เด็กหรือมีอะไรที่ทำให้เขาต้องไม่ได้เป็นแบบคนดีตั้งแต่แรกหรือมีวิธีคิดอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากมีโอกาสได้ลองเหมือนกันซึ่งแพนว่ามันน่าจะสนุกออกไปถ้าไม่นับว่าโอ้โหจะเล่นบู๊ล้างผลาญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีบทในดวงใจไหมที่แบบวาดฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าสักวันนึงอยากจะได้เล่นบทนี้สักวันนึงเลยเหรอคะแบบอยากได้เล่นต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้ได้ใช่ไหมคะ จริงๆเราก็ชอบบทที่เป็นคุณหนูนะแต่เป็นคุณหนูที่เราก็ไม่ยอมคนอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าไม่ใช่แบบต้องนั่งร้องไห้ดราม่าและทุกข์ทุกข์อะไรเงี้ยรู้สึกอึดอัดมากเวลาเล่นเป็นคนดีมากๆรู้สึกอึดอัดมากรู้สึกก็แบบโอ๊ยตายแล้วทำไมทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคิดแทนแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบเวลาที่เราเล่นเป็นคนที่เหมือนกับสู้คนนะคะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบมีเหตุผลแล้วลุกขึ้นมากล้าทำกล้าที่จะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้พี่พูดเอาบ้างไหมอะไรอ่ะเป็นคุณหนูเหรอเออแบบเราเล่นร้ายไปเลยไหมเล่นร้ายผมไม่อยากร้ายเลยพี่เล่นร้ายไปเลยดีกว่าหนูอยากเล่นลำทดชีวิตบ้างจริงเหรออย่างหรอกมั้งกลับมาถึงเรื่องของการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ True For You เป็นพรีเซนเตอร์นี่มีหน้าที่ทำไงบ้างครับแพเป็นพรีเซนเตอร์ก็มีหน้าที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักว่าช่อง24ของเราเนี่ยค่ะมีอะไรดีๆที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมบ้างค่ะว่าเปิดช่อง24มาแล้วเนี่ยคุณจะได้สาระที่พร้อมกับความบันเทิงกีฬาสดบันเทิงดีช่อง24 True For You นะคะก็ในพาร์ทของแพนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของละครซึ่งของเราเนี่ยก็คือซีรีส์เจ้าเวหานะคะแล้วก็จะมีร่มฉัตรซึ่งเป็นละครฟอร์มยักษ์เหมือนกันที่จะเกิดขึ้นสิ้นปีนี้ค่ะจะมีซีรีส์ต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีมูฟวี่ฟอร์มยักษ์ที่เขาจัดเต็มมาให้ชมกันตลอด24ชั่วโมงคือเปิดแล้วเนี่ยรับรองว่าได้ชมทุกอย่างครบถ้วน อย่างของพี่โกเองเขาก็จะเป็นในด้านของกีฬาใช่เป็นสปอร์ตเป็นรายการที่น่าสนใจของพี่แดนเองเขาก็จะเป็นพวกทอล์กโชว์เกมโชว์เป็นวาไรตี้ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็อยากให้เห็นว่าช่องนี้เนี่ยเขามีทุกอย่างครบครันจริงๆที่คุณผู้ชมสามารถเลือกชมได้เห็นบอกว่ามีบทบาทใหม่ด้วยได้เป็นพิธีกรกำลังจ่ะค่ะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ใหม่มากอะค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากทาง True For You ที่ให้โอกาสเราได้ลองในบทบาทนี้ค่ะซึ่งยังไม่ได้มีคอนเทนต์สรุปที่แน่นอนค่ะว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างแต่ก็คงค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปค่ะต้องถามครูทั้งสองคนทำได้ดีอยู่แล้ว
รู้สึกยังไงบ้างคะพี่แพนเค้กรู้สึกเกรงกลัวหรือว่าตื่นเต้นอะไรไหมเกรงค่ะรู้สึกเกรงเพราะว่าปกติไปอาจจะมีตามงานบ้างตัดปลายที่เราไปเนี่ยแต่ก็พยายามต้องคือต้องมีสติตลอดเวลาคือมันหลุดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามต้องจับใจความแล้วก็ต้องฟังบางทีก็สมาธิสั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ๊ยแย่แล้วจะพูดอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยยังคิดว่าโอ้โหมันเป็นพาร์ทของการทำงานที่เราต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็อาศัยประสบการณ์มากๆค่ะเยี่ยมจริงๆแต่ว่าน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะแน่นอนค่ะแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้หรือว่ายังไม่สรุปยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ลาเอาไว้ก่อนให้ติดตามกันเอาไว้นะครับทาง True For You นะค่ะแล้วได้เจอกับแดนกับโก้ไหมฮะตอนถ่ายพวกโปรโมทจริงๆตอนถ่ายเราไม่ได้เจอกันแบบจังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ่ายกันคนละพาร์ทแล้วก็เดี๋ยวคงตัวเต็มๆที่จะได้เห็นกันก็คงภายในเดือนนี้ละค่ะคงได้ชมกันแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราก็มีเดินสายกันหลายที่เพื่อโปรโมทกันนะคะก็จะได้ไปพร้อมๆกันตลอดค่ะอ๋อนี่ก็คือรออยู่แล้วเดี๋ยวไปรถคันเดียวกันหรือเปล่าไม่คนมาคนละคันค่ะแต่ว่าเราไปกันหลายที่แล้วเราก็เวียนกันไปใช่ค่ะนะฮะวันนี้กี่รายการแล้วฮะวันนี้เหรอคะใช่สนนแล้วก็ประมาณ5ได้แล้วมั้งทั้งเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยแล้วก็ทั้งรายการด้วยมืออาชีพนะพูดอย่างไม่ล้าเลยจริงๆเดี๋ยวถอดปลั๊กก็หลับเลยเดี๋ยวก็หลับแล้วใช่ไหมค่ะเต็มที่ก็ถือว่าแบบเป็นเหมือนเขาก็ตั้งใจเนาะบอกว่าทุ่มเทแบบว่าเปิดช่องใหม่เพื่อแบบประชาชนทุกๆคนใช่ไหมคะคือเป็นเราเองเรายังรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะมีโอกาสได้ทำตั้งแต่ฟังว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างในปีนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าแบบโอ้ยเซอร์ไพรส์มากแล้วก็คืออยากจะแบบมีแรงขึ้นมาเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆยังรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเรายังตื่นเต้นเลยคุณผู้ชมก็น่าจะมีความรู้สึกที่ไม่ต่างกันกับเราใช่แล้วจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมในส่วนของพรีเซนเตอร์สมาชิกเหรอคะใช่ไม่แน่ค่ะไม่แน่เราก็ติดตามใช่ต้องฝากติดตามกันค่ะนะแต่ว่าได้ว่าแต่ละอย่างตั้งแต่ที่สัมภาษณ์ทั้งพี่แดนพี่โกติพี่แพนเค้กคือแบบใจเราอ่ะเราฟังแล้วเรายังรู้สึกแบบอยากที่จะดูอยากที่จะแบบติดตามว่าเฮ้ยเขาจะมีอะไรใหม่ๆใช่เพราะว่าทุกโปรเจกต์เขาตั้งใจจริงๆอะค่ะแล้วก็มีการวางแผนกันมาอย่างซีรีส์บางตัวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แค่คนคนเดียวทำแต่เป็นความร่วมมือของหลายๆคนเพื่อให้เกิดสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณผู้ชมที่จะได้ชมกันอะไรเงี้ยนะคะอย่างร่มฉัตรเองเนี่ยก่อนจะมาถึงละครเนี่ยแพนก็มีเป็นโปรเจกต์พิเศษคือถ่ายเป็นภาพนิ่งก่อนเพื่อที่จะไปรีพรินต์ในปกนิยายเราเป็นคนอ่านนิยายค่ะยังรู้สึกว่าแบบเขาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอที่จะมีรูปเราอยู่บนหนังสือนิยายอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่มันสุดยอดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราตื่นเต้นทุกชิ้นงานที่จะมีโอกาสได้ทำอะค่ะก็ขอบคุณ True For You ด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยแต่ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าตอนนี้แพนเค้กมีผลงานอะไรบ้างให้เราได้ติดตามกันได้ค่ะตอนนี้ก็จะมีละครซีรีส์เจ้าเวหาค่ะซึ่งก็จะได้ชมกันทุกวันจันทร์อังคารนะคะ20:00 นะคะก็จริงๆมีแพนมาแจมอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อไปที่สุดแดนใจค่ะก็คงได้ชมกันลำดับต่อไปฝากอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือส้มตำแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเรื่องนี้น่ารักมากจะทุกวันอาทิตย์11:00 ค่ะมีโก้ด้วยใช่ไหมมีพี่โก้ด้วยแล้วก็จะได้รับเขาเรียกว่าสอดแทรกคำสอนดีๆจากพระซันวอร์ด้วยในทุกๆวีคนะคะซึ่งแพนว่าคือน่าสนใจแล้วก็เป็นคอมเมดี้ที่ดูแบบสนุกสนานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะส่วนผลงานอื่นๆก็คงได้เห็นกันตลอดทาง True For You ช่อง24ค่ะค่ะโอเคติดตามกันต่อไปนะครับค่ะเพิ่มอีกคำถามนึงโดนเรียกเสมอเลยว่าเป็นนางเอกใจบุญรู้สึกไงรู้สึกก็ขอบคุณนะคะแต่คือเราก็คงไม่ใช่เราที่ทำคนเดียวคือทุกคนก็ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณพี่ๆสื่อละกันที่ให้โอกาสเราได้รับชื่อที่น่ารักแบบนี้ละกันนะคะเราก็คงทำอยู่แล้วแล้วเราก็ยังคงจะทำต่อไปในสิ่งที่เราทำได้อะไรเงี้ยค่ะเยี่ยมจริงๆนะเอาละครับวันนี้นะฮะก็ได้พูดคุยแล้วก็รู้จักกับพรีเซนเตอร์อีกหนึ่งท่านของทาง True For You ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณแพนเค้กนะครับวันนี้ขอบคุณแพนเค้กมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับติดตามกันต่อไปนะครับกับอีกหลากหลายบทบาทที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เวลาของรายการ True Insider ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแดงหูแดงทำอะไรไม่ถูกตอนอยู่กับเมย์มันไม่มีอาการไหนเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองเหรอแล้วถ้าเลือกได้จะเลือกใครอ่ะเลือกเมย์ฮะสักพักนึงทำไมเริ่มมาบ่อยเฮ้ยแหนมน่ากินเนอะเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเข้าทาง